แมวขนคนสามทุ่มนะ5นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแมวขนคนประจำสัปดาห์นี้แล้วแน่นอนได้ยินเพลงต้นรายการกันไปแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ที่จะมาอยู่กับเรา1ชั่วโมงเต็มก็คือเจ้าของเพลงเรียกได้ไหมว่าเจ้าของเพลงเจ้าของเพลงนี้เป็นผู้แต่งแล้วเป็นผู้ที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในใจของใครหลายๆคนกันไปนะคะกับรักแห่งสยามนั่นเองวันนี้ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะขอต้อนรับพี่มะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เจอกันสักทีนะเรานะใช่เราก็มันบอกมาเดี๋ยวว่าไม่เคยเจอกันเลยที่ผ่านมาเฉียวกันไปเฉียวกันมาตลอดเนาะแต่ติดตามหนังเรื่อยๆเลยนะคะครับผมชอบหนังมาเดี๋ยวทุกเรื่องค่ะอุ๊ยขอบคุณมากครับอย่าลืมไปดูเรื่องใหม่ด้วยกันเรื่องใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเข้าฉายวันนี้เป็นวันแรกใช่แล้วก็เมื่อกี้เนี้ยเพิ่งมีพี่ชาวกับน้องตันหยงที่เป็นคนทำเพลง1ใน3เพลงของภาพยนตร์เรื่องนี้มาคุยกับเรากันไปก็เลยได้แอบรู้แบบข้อมูลคร่าวๆกันมาบ้างได้ข่าวว่าน้องตันหยงอ่านบทแบบครบเลยก่อนแต่งเพลงแล้วบทหนามากแล้วเป็นการบรีฟงานแบบบอกพี่ชาวบอกเป็นการบรีฟงานแบบโหดมากเหมือนกันนะใช่ใช่ไหมปกติเขาจะแค่แบบเรื่องย่อเรื่องย่อเอาประมาณนี้เอาความรักคนนี้คนนี้อะไรแล้วก็ยังไม่พอนะพอพี่ชาวเองนั่นแหละแล้วก็น้องอ่านเสร็จแกก็ไปนั่งคัดแดร์ล็อกคัดข้อความจากบทหนังอ่ะมาพรีเซนต์ให้ดูว่าแบบเฮ้ยมันมีประเด็นนี้ประเด็นที่อยากแต่งออกมาเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำมันพรีเซนต์เป็นเรื่องเป็นราวเราก็แบบอึ้งว่าแบบไม่เคยเจอใครที่ใส่ใจทำงานหนักมากทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้มาก่อนอะไรแบบนี้ก็แบบว่าอุ๊ยแบบอุ๊ยตั้งใจทำกันจังเลยอ่ะค่ะเออแต่ก็ได้ออกมาในมุมที่แบบต่างจากเพลงอื่นๆที่มีอยู่ในหนังด้วยใช่ครับใช่ใช่นะซึ่งก็แบบเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากคือเพลงในหนังจริงๆมันมี3เพลงเนาะมันจะมีเพลง The Witch ของ Atlas ที่ปล่อยไปประมาณ 2-3 วีก่อนอันนั้นก็เป็นเพลงในมุมมองของผู้ชายแล้วจะมีเพลงหนึ่งชื่อเพลงReality หรือว่าสิ่งที่เข้าใจเป็นเพลงคู่เป็นเพลงในมุมของแบบความไม่เข้าใจกันของชีวิตคู่อะไรเงี้ยโดยไทม์ไทยและน้องฟาฟลาเวอร์ฟาซึ่งทำไม่เสร็จครับก็เลยก็เลยว่าสารภาพกันตรงนี้เลยคือจริงๆมันอยู่ในหนังแต่แบบเวอร์ชันสตูดิโอเวอร์ชันทำไม่เสร็จเนี่ยก่อนมายังอเลนอยู่เลยคือจริงๆทำแล้วกะจะปล่อยแต่ยังรู้สึกว่าอยากมีแง่มุมของอเรนจิ้งที่คมคายกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาร้องกันดีมากเขาร้องกันดีทั้งไทยทั้งฟาเนี่ยโอ้โหประชันเสียงกันอย่างแบบว่าไม่มีใครยอมใครนะแล้วปรากฏว่าก็เลยแบบเอ๊ะอเลนเราก็ต้องไม่ได้เราอยากทำให้มันดีเราทำให้มันดีไปเลยอะไรแบบเนี้ยการเวลาผ่านไปหนังผ่านหนังฉายแล้ว เอ้ยแต่เดี๋ยวเพลงที่ดีมันไงมันก็ตามมาใช่ใช่แล้วก็บอกเดี๋ยวจะตามไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มเหงื่อแตกแล้วเมื่อวานประกวดไทม์ไทยแกไม่ว่างแกติดธุระด่วนเมื่อวานคือวันเปิดหนังใช่สื่อมวลชนมาคนแขกพิเศษมาทุกคนก็รอจะดูไทม์ไทยกลายเป็นแบบว่าชูเกียรติเนี่ยขึ้นไปรองคู่กับฟาเขาเป็น Rising 88นะคุณแบบเขาร้องคู่กับแจ็คสันหวังเขาอะไรเขาลดตัวมาร้องกับผมเอ้ยไม่สิต้องเรียกว่าได้รับเกียรติมาร้องกับมาเดี่ยวคือผมแบบว่าคือร้องเพลงเนี่ยร้องตามงานเลี้ยงร้องตอนเที่ยวร้องอะไรอ่ะได้ไม่จริงเห็นร้องขึ้นเวทีตลอดเลยแล้วแข่งสยามนี่เห็นมีมาเดี่ยวตลอดเลยสมัยนั้นเมื่อเกือบ20ปีก่อนสมัยนี้ไม่เอาแล้วไม่ไหวสู้เด็กๆไม่ได้เด็กเดี๋ยวนี้เก่งโอ้คนเก่งๆเยอะมากวงการดนตรีเนี่ยแล้วคือการมาทำหนังเรื่องนี้แล้วได้ทำซาวด์แทร็กเนี่ยก็ได้เจอคนเก่งๆเยอะมากเลยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือที่น้องตันหยงเพราะว่าเราขาดมุมของผู้หญิงเราต้องยอมรับว่าต่อให้เราเป็น LGBT แต่แบบมุมมองของผู้หญิงจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่เราเขียนไม่ได้ที่มันจะมีความมหัศจรรย์ตรงที่เขาจะมองเห็นจุดเล็กจุดน้อยและสามารถเจเนเรตคำออกมาเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้สึกในมุมเล็กๆน้อยๆนั้นได้ดีอย่างที่เราน่ะทำไม่ได้พี่เฉาก็ไปชวนน้องตันหยงเขาแต่งเขาอะไรมาตอนแรกก็แต่งมาให้ฟังหลายๆเพลงเลยก็แบบว่าเลือกไม่ถูกเหมือนกันก็เพราะทุกเพลงเนาะก็แบบพี่เฉาผมควรเลือกเพลงไหนดีอะไรแกก็จิ้มเพลงนี้เพลงนี้ตอนฟังที่เป็นเดโมยังรู้สึกว่าแบบว่าอาเลนยังไม่มาเนาะมันก็จะรู้สึกแบบมันเหวงหวงเหวงเหวงมันจะเศร้าอะไรไปไหมอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดแกทำเสร็จก่อนเราเนาะ brief ที่หลังเสร็จก่อนใช่โอ้ทำเร็วด้วยโอ้ดีมากเลยโอ้ดีมากเลยแล้วก็บอกงั้นเอาออกไปก่อนเลยครับพี่ดีใจที่ได้ร่วมงานกับว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆค่ะค่ะแล้วก็เป็นมุมมองผู้หญิงอย่างที่บอกจริงๆคือมันคือเรื่องราวของแบบพูดถึงในเรื่องก็คือพูดถึงตัว AI ใช่ในเรื่องซึ่งแบบเพื่อนหน่อยอ่ะยังไม่ได้ดูหนังเนาะแต่พอฟังเพลงแล้วเป็นแบบหูมันคือเพลงรักอ่ะมันคือเพลงรักแบบที่ดีมากๆเพลงนึงเลยอ่ะมันคือเพลงที่แบบคนนึงที่แบบก็รักอ่ะก็อยู่ตรงนั้นก็รักแล้วจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยอ่ะอะไรมันได้เขียนไม่ได้ไปแล้วถ้าเป็นเราอ่ะเอ้ยบ้าแต่ว่ามุมของมาเดี่ยวก็จะเป็นอีกมุมนึงที่ก็แบบโรแมนติกไม่แพ้กันเหมือนกันแต่ว่ามันก็ทำให้แบบว่ามันมีความสมบูรณ์มากขึ้นมันมีแง่มุมต่างๆที่มันแบบครบรสมากขึ้นให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยเนาะเนาะใช่ใช่เปิดตัวไปแล้วเมื่อวานหลายคนได้ดูแล้วครับนิมิตาก็ได้ดูแล้วด้วย เป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างก็ฟีดแบ็กคนที่ได้ดูมาก็ปรับปลื้มตื้นตันยินดีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทางบวกเนาะก็ดีใจที่ดูแล้วเราชอบเอาจริงๆนะแบบทำหนังในยุคนี้มันคาดเดาผลลัพธ์อะไรไม่ได้เลยกลุ่มคนดูก็เปลี่ยน มันไม่เหมือนตอนแบบ10-20ปีก่อนที่เริ่มแต่ก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียเยอะขนาดนี้เราไม่ได้ยินเสียงของคนแบบความเห็นของคนที่หลากหลายขนาดนี้เนอะค่ะก่อนเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเวลาหนังออกไปก็จะมีนักวิจารณ์มีฟีดแบ็กจากแบบแมกกาซีนนิตยสารรายการอะไรต่างๆเนี่ยมาเหมือนแบบเซตสแตนดาร์ดว่าแบบเราไปถึงไหนแล้วเป็นแบบว่ากลุ่มที่บอกว่าแบบเอ้ยงานของเราเนี่ยอยู่เรื่องนี้มีระดับอยู่ในระดับนั้นระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังจะพอเดาใจได้ว่าแบบเดาทางได้เจ้าหน้าเห็นตารู้ว่าคนไหนบ้างอะไรเขาจะชอบอะไรเราก็จะพอเดาเขาได้แต่ยุคนี้คือแบบไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยจริงๆค่ะวิธีดูก็เปลี่ยนเพจรีวิวเนี่ยก็คือเขาก็รีวิวจริงๆอันนี้คือเขาก็เอาเขาสื่อเราเรียกว่าเอาประสบการณ์ของเขาเองมาแชร์กับทุกคนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรดังนั้นแบบว่าเอ๊ะมันแล้วหนังของเราอ่ะถ้ามันไปโดนเส้นผิดคนละกันเราอาจจะโดนด่าได้นึกออกมั้ยเพราะเราก็ไปห้ามใครไม่ให้ดูไม่ได้อย่างแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ไปโปรดิวซ์หนังซึ่งบางทีก็เป็นหนังแฟนคลับหนังแบบเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของศิลปินของนักร้องก็จะชอบดีด้าแต่คนใครที่เผลอเข้าไปดูที่ไม่ใช่แฟนคลับเนี่ยโอ้โหก็จะอีกแบบเขาจะเป็นอีกแบบนึงเราก็จะเข้าใจตลาดตรงนี้มาเยอะแต่เนี่ยปีนี้หนังตัวเองออกละแล้วก็อยู่ในเราทำงานในสเกลเดิมหมายถึงว่าในสเกลที่ทุกคนน่ะซื้อตั๋วเข้ามาดูได้นั่นแหละเราก็เนี่ยรอดูอยู่ว่าแบบเอ๊ะเขาจะชอบกันไหมนะหรือเขาจะแบบเขาจะรู้สึกอยากจะซื้อตั๋วเข้าไปดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ลงสตรีมมิ่งแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ดูในโรงก็ไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนแน่นอนความรู้สึกของการดูในโรงกับการดูสตรีมมิ่งก็จะคนละแบบคือมันรู้เรื่องเท่ากันแหละแต่ว่ามันความรู้สึกอะที่เราจะได้จากแบบประสบการณ์ตอนนั้นที่ดูหนังก็ไม่เหมือนกันเนาะแน่นอนเพราะว่าเราทำหนังใหญ่อย่างเงี้ยเราแก้ภาพที่เราทำเราถ่ายทีละคัดแก้สีทีละเฟรมเสียงแต่ละมุมของลำโพงที่มันออกมามันถูกคิดมาหมดเพื่อประสบการณ์การดูหนังในโรงนี่มันคนละแบบกันกับการที่แบบโอเครอดูในจอคอมบ้างในมือถือบ้างใส่หูฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าความสะดวกสบายของคนก็ก
ก็เป็นมุมนึงที่แบบโอเคเราก็ต้องซัพพอร์ตให้เขาอย่างน้อยเขาก็เข้าถึงหนังเราได้แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้คนไปได้รับประสบการณ์ที่แบบเต็มที่ที่สุดนั่นคือโรงภาพยนตร์ค่ะค่ะคุณพิธาชอบค่ะคุณพิธาบอกว่าเป็นหนังไซไฟไทยที่ดีที่สุดเลยเคยดูมาโอ้โหไม่ก็แกไปพูดที่ไหนแล้วอ๋อแล้วแกให้สัมภาษณ์เหรอเอาโฮสต์มาก่อนโอ้โหก็มีหลายมุมความรักมุมความฝันเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ Oh my god โอ้มีหลายคุณคุณพิธาด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ตามอะไรเลยอะเล่นเพลงที่ฉันยังทำไม่เสร็จงานยุ่งงานไฟลนก้นครับเนี่ยแต่ว่าตัวเพลงก็อาร์เรนจ์เองใช่ไหมคะใช่ครับก็ชอบงานอาร์เรนจ์เพลงมากกว่าร้องแต่งครับ arrange ร้องแต่งร้อง arrange นี่จริงๆก็ทำทุกอย่างเหมือนกันนะจริงไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องส่วนใหญ่จะให้คนอื่นร้องไอ้บางทีร้องไกลแล้วเทปมันหลุดออกไปก็เลยกลายเป็นคนก็จะแต่ก็ได้ยินบ่อยๆน่ะจะแบบว่าเวลาแบบเป็นเวทีงานอะไรเงี้ยเราก็เผลอๆเราก็จะเห็นวีมาเดียวไอ้วีมาเดียวมาเฮ้ยเขาชอบไปขึ้นไปเขาชอบไปขึ้นไปเว้ยพี่จ่องก็ชอบไปขึ้นไปเออแต่ก็ประทับใจทุกครั้งนะคะครับสนุกสนานดีพูดถึงหนังเรื่องนี้อีกสักหน่อยดีกว่าว่าแบบเฮ้ยเราก็ห่างจากเรื่องที่แล้วที่เราทำค่อนข้างนานเหมือนกันครับ4ปีเมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่มั้ย4ปี4ปีคือนานมากนะเอาเข้าจริงในระยะเวลาเด็กเข้าไปเรียนปี1แล้วจบอ่ะเออจบแล้วเออจริงเอาแต่มันก็มีโควิดใช่ไหมเออมันมี4ปีที่สูญหาย4ปีที่สูญหายแต่4ปีที่ผ่านมาหลังจากดิวเนี่ยก็ไปทำซีรีส์ทำอะไรนะเป็นโปรดิวซะส่วนใหญ่ฮะผมทำซีรีส์ไปทั้ง2เรื่องทำหนังใหญ่ไป2เรื่องโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานโปรดิวซ์ให้น้องๆได้ทำค่ะจริงๆพองานโปรดิวเซอร์งานที่เป็นหนังของตัวเองเนี่ยความรู้สึกมันก็น่าจะต่างกันเนาะเพราะมันเป็นหนังของตัวเองเราต้องแบบเฮ้ยเราต้องเลือกว่าเราจะทำอะไรเราจะทำแบบไหนพล็อตเราจะมาจากไหนแรงบันดาลใจเราจะคืออะไรไอ้ความกดดันเอ้ยุคนี้มันห่างช่วงเวลามันห่างไงว่าเอ้ยตอนนี้เราจะควรจะนำเสนอเรื่องแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะอยากให้พี่มาเดี๋ยวเล่าย้อนให้นิดนึงว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มต้นยังไงประกายแรกของหนังเรื่องนี้มันมาจากไหนคือหนังมอนโดเนาะเกี่ยวกับแบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นอยู่ในช่วงแบบช่วงอายุที่ประมาณจะถึง30แล้วอะอ่ะใครๆก็ต้องคิดแล้วแหละว่าจะต้องเลือกทางใดสักทางนึงค่ะมีลูกมีผัวไหมจะไปรุ่งในหน้าที่การงานบ้านรถมีหรือยังมีเงินเก็บถึงล้านจะเกษียณหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ได้ยิน30เรื่องใหญ่ใช่ในคอนเวอร์เซชันของน้องๆที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บวกกับว่าเราก็เป็นคนใกล้ชิดกับเทคโนโลยีนะก็เป็นคนที่เปิดรับตลอดเรียนรู้แล้วก็ทำงานมีงานส่วนที่เกี่ยวกับตรงนี้อยู่บ้างอะไรแบบเนี้ยเออก็แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันใกล้ตัวเรามากๆเลยในขณะที่คนกำลังแบบว่ารู้สึกเป็นกังวลจะต้องถีบตัวไปสู่จุดที่เขาต้องการจุดหนึ่งเราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังเป็นโปรดักต์ให้กับแบบว่าระบบหนึ่งที่มันกำลังที่มันครอบงำเรา มันระบบที่มันเห็นว่าเราเป็นตัวเลขที่จะไปรันฟันเฟืองเอาทุกคนมีโซเชียลมีเดียใช่ไหมเราก็เป็นหนึ่งในแบบจำนวนผู้แบบใช้งานจำนวนพันล้านคนในโซเชียลมีเดียต่างๆและสร้างแบบว่าเอาข้อมูลเราไปแล้วก็เป็นสร้างผลกำไรมหาศาลจากสิ่งที่ได้จากเราไปและสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลในการเชฟความคิดเราไปต่างๆนานาอะไรยังเห็นน้องๆที่แบบว่าเออแบบยังไม่มีนั่นไม่มีนี่เลยยังจะต้องเราจะต้องแบบเทรดคริปโตเราจะต้องประสบความสำเร็จต้องนั่นต้องนี่อะไรเงี้ยบางทีมันก็มาจากการที่แบบว่าดูอะไรพวกนี้เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันถูกเชฟโดยที่เราไม่โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอยากทำหนังเรื่องนึงที่บอกเล่าถึงชีวิตของคนในยุคสมัยนี้แหละที่เขากำลังเจออะไรเหล่านี้แล้วบางทีเขาอาจจะแบบหลงลืมอะไรบางอย่างอย่างไม่รู้ตัวแต่ว่าแบบในท่าทีของหนังอ่ะมันไม่ได้การที่จะแบบว่าไปแบบเบิกเนตรหรือไปแบบไปช็อตเขาอะไรแบบเนี้ยเออมันคือการแบบว่ามันเหมือนเป็นอยากเป็นเพื่อนเขาอยากปลอบประโลมอยากจะอะไรเพราะท่ามกลางของน้องๆเพื่อนทุกคนที่กำลังวิ่งอยู่ในกระแสอะไรต่างๆมันมีคนที่ไม่ถูกพูดถึงมันมีคนพ่ายแพ้ล้มบาดเจ็บแล้วก็ไปต่อไม่ได้และเขารู้สึกว่าเขาลอสเขา
เขาไม่มีคุณค่าอะไรอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยโหแต่จริงๆเอาว่ากันไปก็โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่แค่เอฟเฟคน้องๆยุคใหม่ๆที่ยังไม่ถึง30เท่านั้นนะมันเอฟเฟคพวกเราด้วยเหมือนกันนะทุกคนการแบบดูการแบบให้ค่าตัวเองอ่ะจากแบบตัวเลขที่แบบใช่กดไลค์กี่คนว่าโพสต์นี้อะไรเนี่ย engagement จะยังไงคอนเทนต์นี้มันประสบความสำเร็จไหมมันบังคับให้เราคิดขนาดเราอ่ะมีภูมิคุ้มกันประมาณนึงอ่ะพูดกันง่ายๆว่าเราเคยอยู่ในยุคที่มันไม่มีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นหรอกมันเป็นแค่ตัวเลขมันแค่สิ่งแบบลวงตาเราเองอ่ะเรายังแบบรู้สึกอ่ะเราน้องที่แบบอยู่ยุคนั้นน่ะที่เขาโตมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ได้ข่าวว่ารีเสิร์ชเยอะมากเรื่องนี้ใช่ฮะทำอะไรมาบ้างนะนานนี่คือกี่จริงๆพัฒนากันมาแบบ 2-3 ปีนะมันมีโครงของมันมีอะไรของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็ทำนั่นทำนี่ไปด้วยพัฒนาไปด้วยอันดับแรกก็คือแบบพัฒนาคือการรีเสิร์ชเนี่ยแบบว่าโลกเรามีอะไรบ้างตอนนี้อ่ะ อาชีพของคนเป็น YouTube เนี่ยเขาเป็นยังไงเราก็ไปลองทำกันเองดูเลยอะไรเงี้ยเราก็มี YouTube ช่องของเราอยู่เหมือนกันเอาไว้ปล่อยเพลงไว้อะไรก็ลองทำคอนเทนต์ทำอะไรลงดูแล้วแบบมันเหนื่อยเนาะเอาจริงๆนะคือการทำคอนเทนต์ลงเพื่อรับรายได้จากแอดอย่างเงี้ยคุณทำงานเยอะมากเลยอ่ะอืมคือต่อให้คอนเทนต์คุณปังจริงแต่มันลงถี่ระบบก็ไม่ส่งไปอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็แล้วคุณต้องทำมันเยอะ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 มากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปพูดคุยกับคนที่ทำคอนเทนต์พวกนี้ลงเขาก็เหนื่อยจริงๆเคยเห็นพวกละครคุณธรรมปะละครคุณธรรมลูกประธานบริษัทอะไรอย่างนั้นน่ะคือเคยสงสัยไหมว่าทำไมแบบถึงทำกันเยอะจังแล้วแบบแล้วคนพวกนี้เขามีรายได้กันเป็นถึงเป็นล้านเลยนะใช่ในการสตรีมคอนเทนต์พวกนี้ตั้งแต่ที่แบบว่า1สคริปต์อาจจะมี5ทีมในการทำสคริปต์เดียวกันเงี้ยสคริปต์เดียวกันฮะแล้วก็ใช้5ทีมทำเพื่อที่จะปล่อยมันออกไปดังนั้นสมมุติว่าวีคนึงคุณมี5สคริปต์คุณมี5ทีมในการทำไอเนี้ยแบ่งเอาไปช่องต่างๆดังนั้นคุณจะมีคอนเทนต์ลงทุกวันละ3ถึง5อู้หูใช่แล้วก็มันก็จะได้รายได้จากตรงเนี้ยในการที่แบบแอดเข้ามาใน Facebook ในอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าแบบว่ามันไม่ได้คำนึงถึงแบบอะไรอ่ะไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพหรอกนะเราก็ไม่ได้แย่ด้วยค่ะแต่มันคือการที่มันมีคนเปิดดูกลุ่มของคนที่เปิดดูอาจจะเป็นแบบว่าคนที่แบบอยู่ในตลาดคนที่เขาเปิดแช่เขาเปิดแช่แล้วมันวนไปเอาอัลกอริทึมมันก็จะส่งสิ่งเหล่านี้ไปให้เขาดูแล้วเขาก็วนไปเขาอาจจะฟังเสียงหรือคือแต่ก่อนอาจจะมุ่งแม่ค้าในตลาดรปภ.หรือพวกเนี้ยเขาอาจจะดูละครทางแบบยาวๆใช่ไหมทีละครมันยาวไปอันนี้มันคือละครในรูปแบบที่สั้นลงใช่มันเร้าอารมณ์มันอะไรแบบว่ามีครบทุกรสมีครบทุกรสได้รายได้เยอะมากแต่ก็คุยกับเพื่อนมันเคยมีแบบอุบัติเหตุว่าไปแบบผิดกฎเรื่องแบบลิขสิทธิ์เพลงหรือว่าเอาคอนเทนต์อะไรไม่รู้คือจากร้านนึงมันหายวูบไปเลยใช่จากหลักล้านอะทั้งในเดือนนั้นคือหายไปแล้วต้องไฟเอาให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าระบบก็ไม่บอกคุณว่าคุณผิดกฎในคลิปไหนอะไรเงี้ยคุณผิดกฎของชุมชนแล้วก็แบบคลิปไหนล่ะตรงไหนล่ะไม่รู้ไปหาเองอะไรเงี้ยโอ้โหก็โหดเหมือนกันเนาะโหดแล้วแบบเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบจากที่มีตังเลี้ยงลูกน้องหรืออะไรเงี้ยคือมันหายไป3เดือนกว่านี่คือแบบบันไลเหมือนกันนะก็ฟังเรื่องพวกนี้มาก็ว่ามันเหมือนแบบเกาะบางมากเหมือนกันมันก็เหนื่อยแบบนึงเนาะใช่มันเป็นการเหนื่อยแบบนึงก็รีเสิร์ชนะเนาะเอาเรารีเสิร์ชมาเนี่ยได้เห็นแบบช่องทางอะไรเงี้ยเรามีแบบมีเวย์ที่จะไปทางนั้นบ้างมั้ยคะมันไม่ใช่เราอ่ะคือก็ให้ลูกน้องทำลองทำดูเหมือนกันแต่นั้นแปลว่าเราอย่างที่บอกมันต้องทำเยอะค่ะมันต้องทำเยอะแล้วมันเราไม่ได้มาทางนี้เนาะก็เลยแบบ
คงไม่ใช่ทางอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันก็โซลิดประมาณนึงแหละงานที่เราทําก็รับงานเค้ามาทําอะไรแบบเนี้ยเป็นลองฟอร์แมตแล้วก็เป็นงานที่แบบยังไงรายได้หรือต้นทุนมันก็สูงกว่าการที่ไปทําซอยอะไรเล็กๆเหล่านั้นแล้วแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะเค้าไม่ได้ทํากันปี2ปีแล้วมันได้ไงก็จะถามว่าแบบมันก็มีคนที่ได้แล้วมีคนที่ไม่ได้ด้วยในงานที่หนักเบอร์นั้นไอ้คนที่ได้มันทํามา 5-6 ปีนะคุณแล้วแบบก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดวันนึงมันมีอะไรประหลาดขึ้นมาแล้วแบบมันลดเราล่ะเราจะทำยังไงนางก็บอกว่ามันลดอยู่ตลอดเวลาวันดีคือดีนางก็จะไปออกกฎหมายเนี่ย2-3 วันก่อนได้ข่าวแบบที่แบบทำคลิปรีวิวได้เงินกันเป็นแสนอะและอีกวันมามาร์กมาบอกว่าอ๋อขอโทษด้วยระบบคำนวณผิดอะไรอย่างเงี้ยเอ้ามีมันเครียดตลกมากแต่มันก็เหมือนอยู่บนความแบบไม่แน่นอนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะใช่เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นดิจิตอ่ะมันเป็นว่าแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของคุณต่อให้คุณทำคอนเทนต์ดีแค่ไหนระบบไม่ส่งคอนเทนต์คุณไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ววันนึงแบบว่าเขาไม่ส่งช่องคุณไปหรือแบนช่องคุณขึ้นมาก็มันไม่ใช่ของคุณอ่ะนี่แหละมันคือโลกในยุคปัจจุบันนี่แหละที่แบบว่ามันถูกผูกขาดการเป็นเจ้าของช่องทางไปโดยแบบว่าทุนใหญ่ขนาดเนี้ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากแบบ20ปีที่แล้วที่พี่เดียวทำหนังเรื่องแรกมาจนถึงตอนนี้มันก็เปลี่ยนมาแบบว่าแทบจะแบบใช่แทบจะแบบโหมันแทบจะทุกมุมอ่ะทั้งมุมของการทำงานมุมของความคิดคนมุมของสังคมอะไรก็แล้วแต่เลยเนาะมันเป็นสาเหตุหนึ่งไหมที่แบบพอมาเรื่องนี้แล้วเลยตั้งชื่อเรื่องว่าโลกใช่เพราะว่ามันเป็นภาษาอิตาลีใช่ใช่ใช่นะคะมอนโดเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวโลกละกันมันจริงมันเป็นชื่อแบบว่าชื่อสิ่งประดิษฐ์ของคนหนึ่งในหนังมันเป็นโลกเสมือนแหละมันอารมณ์เมตาเวิร์สอาศัย VR เข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นที่แบบว่าคุณอยากจะเป็นอยากจะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อีกในนึงเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าเราต่างมีโลกของเราเองแหละทุกคนมีโลกของตัวเองอยู่การที่เรามาเจอกันก็คือโลกของเรามันมาแบบมันมาซ้อนกันอะตอนนี้โลกของเรากำลังมาซ้อนกันอยู่เดี๋ยวสักพักเราจากเราไปแล้วก็โลกของเราก็ห่างหายกันไปนี่คือวิถีของมนุษย์แต่ว่าคุณใส่มอนโดเข้าไปอย่างเงี้ยมันกลายเป็นคุณสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาแล้วมันจะจีรังยั่งยืนไหมอะไรแบบนี้ อะไรประมาณซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวในหนังเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ก็ลิงก์กับความเป็นจริงด้วยใช่ไหมใช่โชคดีมากเลยหมายถึงว่าแบบมันมาทีหลังเหรอมันเทคโนโลยีแบบที่ตอนแรกอ่ะเขียนเรื่องเนี้ย AI คือมันจะมีอีกอันนึงมันคือ AI คือตัวนางมีบอทอะไรเนี้ยแหละตอนนั้น พยายามอธิบายให้ใครฟังก็ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่าแบบว่าพี่มันคือแชทบอทไงแชทบอทที่แบบว่าเราอยากรู้อะไรแล้วก็ถามมันอยากทำผัดกะเพราไข่ดาวทำยังไงทำแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะไรมาก่อน ChatGPT สิ่งที่เราอ่ะจริงๆรีเสิร์ชเรื่องแชทบอทมาก่อนหน้านั้นแต่รู้ว่าในบนโลกเนี้ยมันมีระบบของเขาเรียกอะไรอ่ะแบบว่า LLM อ่ะ Large Language Model ที่แบบว่าที่มันแต่ก่อนละ Google ใช่ป่ะครึ๊ดมันก็จะแบบมีข้อมูลให้เราเลือกแต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งในการที่จะหาข้อมูลหรือการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์โดยการแชทโดยการพูดโดยภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นมนุษย์อะไรอย่างนั้นก็รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วก็คิดว่าแบบนี่แหละนี่คืออนาคตเคยเล่นซิมซิมีไหมเก่าไปเลยผู้ชมยุคนั้นมันยังมีอยู่นะจริงเหรอมันยังมีอยู่ถ้าก่อนอะถ้าน้องๆเคยเล่นก็น่าจะเล่นซิมซิมีกันมันกวนตีนมันแบบอะไรเงี้ยตอนนี้มันถ้าเกิดบางทีเข้าไปซื้อของในแอปออนไลน์มันก็จะมีนางมาคุยกับเราใช่ไหมอยากได้อะไรไหมคะอุ้ยกดตะกร้านี่แล้วทำไมไม่ซื้อล่ะคะอีพวกนั้นแหละคือบอทแต่แบบที่แสนรู้อะไรมันคือ AI ค่ะก็คือแบบในหนังมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจนึกไม่ออกใช่ก็นึกไม่ออก
โชคดีว่า ChatGPT มันมาลอนช์ประมาณแบบว่าก่อนหนังเข้าประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเออแล้วทุกคนเข้าใจหมดเลยทั้งโลกนี้เราก็เลยโอเคสบายใจละว่าแบบว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเพราะตอนแรกแบบว่าฉันต้องใช้เวลาสัก10นาทีในการอธิบายสิ่งเหล่านี้แล้วแบบหรือคนจะคิดว่าฉันโม้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคไม่โม้โอ้แต่พอมันมาก็แบบเข้าใจได้แล้วก็มีบางคนที่อย่างเราเงี้ยเราก็จะไม่รู้จักแชท GPT มาใหม่ๆแล้วแบบรบกวนแล้วเวลาเขาตอบอะไรขอบคุณนะคะเรารักมากเหมือนเพื่อนเราสุภาพมากเลยคุยกับคนอุ้ยขอบคุณนะอะไรอย่างแต่ก็ดีนะครับคือคำพวกนี้มันก็เหมือนเป็นรีวอร์ดของตัวของบอทนั่นแหละอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าเป็นคำที่แบบดีขอบคุณได้รับการตอบรับจากยูเซอร์อะไรเงี้ยมันก็จะแปลว่าแบบโอเคมันทำถูกต้องแล้วเราเชื่อจริงๆไหมว่าแบบตัว AI นั้นมันจะแบบมีชีวิตจิตใจได้เหมือนในหนังในอะไรที่ถามว่ามันจะมีชีวิตใจมันจะมีมอรัลแบบในหนังไหมหรือแบบมนุษย์ไหมอะไรแบบเนี้ยคิดว่ายังเพราะว่ามันถูกโปรแกรมให้แบบ01หรือหาอะไรที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่จะตอบแล้วให้เราสบายใจแม้กระทั่งมันมั่วขึ้นมาก็มีนะฉันจริงมันมั่วก็มีมันมั่วเยอะแล้วมันมั่วด้วยความมั่นใจด้วยมันคือเพื่อนของเราที่แบบมั่วมาแต่มันมั่นใจเบอร์นั้นได้ไงวะภาษาหรูมากปรากฏเอาไปใช้ผิดเช็คดีๆคุณผู้ฟังเช็คดีๆทุกคนครับอย่าไปเชื่อมันมากมันมีช็อตที่แบบว่าตอบมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเป็นเรื่องนั่นแหละก็ต้องอย่างที่บอกว่าก็ต้องเช็คกันดีๆใช่ก็ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะแบบเกี่ยวเนื่องกับแบบมีความแบบไซไฟด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งแบบเอกลักษณ์คาแรคเตอร์ของหนังของพี่มะเดี่ยวคือมันก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์เล็กๆความสัมพันธ์ครอบครัวที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆในหนังเกือบทุกเรื่องของพี่มะเดี่ยวแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ฮะทุกคนไปดูแล้วก็น่าจะแบบอิ่มจากมุมตรงนี้ไปเหมือนกันเพราะว่าแบบยังไงเราสนใจเรื่องของมนุษย์อยู่เรามองว่าเราถ้าเรามีเอมพัตตี้เราเข้าใจกันมากขึ้นไม่มากขึ้นอ่ะเข้าใจกันกว่านี้หรือว่า หรือเข้าใจว่าโลกมันหมุนไปโดยเทคโนโลยีก็จริงเว้ยแต่ว่ายังไงมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เรายังต้องการคนที่มีโซเชียลสกิลต้องการคนที่มีแบบความเห็นอกเห็นใจต่อกันแล้วก็ในครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สุดอะที่มันจะเชฟคนออกมาให้เป็นอย่างนั้นเรายังเชื่อในคุณค่าของ family อยู่นะแต่เชื่อคุณค่าของความสัมพันธ์ของแต่ละคนที่จะแบบเกื้อกูลกันอะความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไขเรายังมองเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าเชื่อชูบูชาอยู่น่าหายากก็ลงทุกวันจริงแต่ในเรื่องนี้ก็จะแบบบอกทุกอย่างบอกเรื่องของแบบอย่างที่บอกว่าเอ้ยมันไม่มีเงื่อนไขจริงๆเนาะต่อให้มันแบบว่าได้แอบได้อ่านแบบเรื่องย่อมาบ้างได้อ่านบทมาบ้างอ่านรีวิวบ้างอ่านรีวิวอะไรมาบ้างอากงอะไรก็ยังจะต้องบอกว่าเอ้ยช่วยกันแบบว่าดูแลกันไปอะไรเงี้ยเนาะถ้าคุณคิดแบบคิดแบบสตาร์ทอัพเลยนะคิดแบบว่าคนแบบผู้บริหารที่เด็ดขาดหรือว่าคิดแบบ AI เลยก็ตามอะไรที่มันอัปเดตแล้วคุณทำงานกับมันอ่ะคุณก็ลบมันทิ้งถูกไหมคุณก็ทิ้งไปเลยแบบมันไม่มีประโยชน์แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนให้เงินเขาไปก้อนหนึ่งแล้วก็เขาอาจจะแบบไปอยู่ยังไงเป็นตายแล้วดีก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่แบบกับมนุษย์เราจริงๆอากงเราแก่ที่บ้านอย่างนั้นอ่ะเราทิ้งเขาได้เหรอก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแบบแฟนเราทำผิดซ้ำๆหรือเราเองอะทำผิดซ้ำๆแล้วแฟนเรายังแบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ทุกได้ตลอดอะเอ้ยในชีวิตเราจะแบบจะมีคนที่มาไม่เป็นไรใส่เราเนี่ยในทุกๆความผิดอะมันหายากนะเว้ยถ้าคุณมีคนคนนั้นอยู่อะคุณรักษาเขาไว้ดีๆนะแล้วนี่คือสิ่งที่แบบคอมพิวเตอร์มันทำไม่ได้ถ้ามันทำแบบนั้นอะมันก็จะถูกวินิจฉัยว่ามึงเป็นคอมพิวเตอร์ที่โง่ที่แบบว่ามึงไม่เอฟเฟกตีฟทำไมแบบว่ามีค่าฟ้าวมาตลอดเวลาแล้วมึงยังแบบโอเคโอเคไม่เจ็บทำไมไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักจำแต่มนุษย์แบบว่าก็เจ็บแล้วไม่จำก็มีตั้งเยอะ
แต่มันไม่ใช่ของเป็นเรื่องของการโง่ฉลาดไงมันเป็นเรื่องของความหวังว่าแบบเดี๋ยวคนที่เรารักมันจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเราจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าเสียน้ำตาด้วยค่ะไปดูมาแล้วก็จะแบบว่าโอ้ยมีแบบมีสะอึกสะอื้นกันบ้างซึ่งความน่าสนใจกว่านั้นคือแต่ละคนมีแต่ละจุดที่เสียน้ำตาไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะไปโดนช่วงไหนของหนังนี่วางกับดักไว้กี่อันคะคือแบบว่าคืออันนี้เป็นงานทดลองอย่างหนึ่งนะทุกวันนี้คนจะดูคนชินกับการดูแบบอะไรสั้นๆหลายๆแบบในเวลาสั้นในเวลายาวนานเช่นการถ่าย TikTok ถ่ายรีลถ่ายช็อตไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยความสนใจในแต่ละเรื่องก็จะสั้นๆแป๊บๆทีนี้การเขียนบทหนังเนี่ยแบบมันจะทำแบบแต่ก่อนเนี่ยว่าที่เส้นเรื่องมันจะต้องแข็งแรงเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ลองดูแล้วมันก็จะเพื่อที่นำไปสู่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอ่ะคือด้วยความที่มันยังไม่มีโซเชียลมีเดียใช่ป่ะคนก็จะมาดูหนังโดยที่แบบรู้ข้อมูลมาก่อนได้รับแบบว่ารีวิวหรืออะไรยังไงมาก่อนแล้วก็จะคิดเยอะก่อนจะซื้อตั๋วหรือแบบอาจจะไม่คิดเยอะก็ได้อาจจะรู้สึกว่าชวนกันไปดูแล้วก็ไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้คนอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะหรือแม้คือจริงๆข้อมูลมันเยอะมากเลยแต่อาจจะไม่ดูไม่อะไรยังไงไม่ลึกอ่ะไม่ลึกอะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆบางทีก็ลองแบบลองเล่าประเด็นที่จะหลายๆประเด็นให้อยู่ในนั้นน่ะแต่ไม่ถึงขั้นแตกสเปะสปะไปเรื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะอินเรื่องเพื่อนเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรวยจนเรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่แบบคือเป็นบทที่ใช้ความการถักทอมันอย่างแบบว่าประณีต ใช้คำว่าอะไรดีวะก็ยากอยู่เพื่อที่จะยังไงดีล่ะแบบเข้าถึงคนที่เสพมีเดียที่ต่างไปในยุคนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วถ้าตั้งคำถามว่าใจความสำคัญที่สุดของเรื่องที่อยากให้ไปถึงใจคนดูมากที่สุดคืออะไรสำหรับหนังเรื่องนี้มอนโดคือเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรอ่ะจะแบบแพ้ชนะผิดหวังอะไรบ้างทำอะไรไม่สำเร็จบ้างไปไม่ถึงจุดหมายบ้างไม่เป็นไรเว้ยไม่ต้องแบบฟอสตัวเองขนาดที่แบบว่าถ้ามันจะแบบหลงลืมว่าเราเป็นใครหรือทำร้ายหรือลืมคนที่แบบดีกับเราแล้วพาให้เรามาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบช้าลงบ้างก็ได้เนาะมีคนยังไม่เป็นไรหรอกมันจะแพ้บ้างมันจะอะไรบ้างแต่ถ้าแบบมึงไปถึงจุดที่มึงแบบมีทุกอย่างอะไรเสร็จสับแบบมึงจำใครไม่ได้เลยมึงแบบไม่มีอะไรเหลืออยู่ในมือเลยไม่มีการจดจำใครต่อใครเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันคงเป็นชัยชนะที่แบบน่าเศร้ามากอะคงเหงามากเลือกนักแสดงยากไหมคะสำหรับเรื่องนี้ก็ยากอยู่เพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะแบบเอ๊ะใครดีนะอะไรแบบเนี้ยแต่พออาชีพมันเนโรดาวลงมามันเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนาะก็คนที่เคยคุยก็พลอยไงพลอยเคยเล่นหนังบางคนพลอยเคยได้รับการติดต่อค่ะแบบมาคุยกันสักพักหนึ่งละอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยพอเป็นพลอยแล้วทุกอย่างง่ายเลยเพราะนางก็เข้าใจชีวิตของยูทูบเบอร์เป็นอย่างดีอินไปกับบทด้วยใช่ใช่ เขาไม่ต้องรีเสิร์ชอะไรเลยอ่ะ แล้วแบบเขาอินกับบทเลยไงเพราะว่ามันแบบมันใช่เลยพี่แบบว่าต้องมี5ล้านซับเลยหรออะไรเงี้ยแต่ก็มีเกรดเคยทำซีรีส์ด้วยกันค่ะแล้วก็เล่นตั้งแต่แสงกระสือเราเขียนบทให้ค่ะไอ้มีนนี่ก็ทำงานกับรุ่นน้องเขาแล้วก็พอดีแบบสนุกที่เป็นคนดูแลเขาอะเขาก็แนะนำแบบอ๋อมีนดูเป็นคนรวยแล้วแบบดูชื่อ แต่มีนต้องเล่นเป็นคนรวยแบบรวยล้นฟ้าที่หน้าหมั่นไส้แต่แบบแต่เขาไม่ได้หน้าหมั่นไส้ไงแล้วเล่นรว
ยโดยกมลสันดานะด้วยนึกออกปะคนรวยแบบไม่ได้อวดรวยนะเว้ยแต่จะพูดจะจาจะอะไรมันต้องแบบเออมึงรวยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ทำได้ฮะค่ะแล้วก็มีพิษใช่พีทนี่ก็เวลามีบทอะไรแปลกๆก็จะชวนเขามาเล่นอยู่ละโอ้พีทบอกเน้นไม่เอารางวัลเน้นเอามีมเอ้ยก็ชัดเจนอ่ะชัดเจนลองไปดูสิชัดเจนในหนังเข้า Netflix ต้องได้มีมอีกเยอะเออแล้วมีพี่ตงพี่ตงอภินาค่ะพี่ตงนี่ก็แบบเคยร่วมงานกันตอนละครตอนอะไรมาละแกก็เป็นพี่ที่พี่สาวที่น่ารักมากตอนถ่ายแกก็แบบจิตใจเอื้ออาทรคอยแบบว่านั่งคุยข้างมออะไรอย่างเงี้ยปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้กันไปเนาะคุณแม่ประจำกองคุณแม่ใช่โอ้ก็แกก็คอยให้คำแนะนำแบบเอ๊ะทำไมน้องไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเราเอ๊ะอธิบายไปเงี้ยแกก็แบบอ๋อแบบนี้แบบนี้ไหมลองไปคุยกับน้องแบบนี้สิอะไรเงี้ยเออแล้วก็พ่อแอนนาค่ะอันนี้ก็เคยร่วมงานกันมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็สบายใจที่ได้ทำงานกับแกเออค่ะก็เลยได้เป็นฟูลทีมเป็นเขาเรียกอะไรนะซูเปอร์ทีมใช่ ซึ่งในสัมภาษณ์กันก่อนๆพี่ไม่เดียวบอกว่ากลายเป็นแบบเขาเข้าขากันดีมากใช่อืมคือหนังเรื่องนี้เหมือนแบบเรามีทีมถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็คือนักเตะทุกคนแบบเก่งอะมันความโชคดีไหมเอาเข้าจริงเพราะว่าเคมีอ่ะมันไม่ได้เข้ากันง่ายๆป่ะใช่แต่นี่แบบหุ้ยได้ทุกคนที่เก่งมาแล้วแบบเคมีเข้ากันได้ด้วยถ้าบางคนบางเรื่องแบบเก่งกันมาจากไหนแล้วเล่นไปคนละอย่างอะไรเงี้ยเออแล้วเล่นไปคนละแบบดีเรคเตอร์ปวดหัวแต่ห่างนะเออแต่อันเนี้ยแบบว่าเราก็กำกับเขาให้แบบไม่มากไปน้อยไปอย่างพี่อนาคตก็จะเป็นตลกแต่ทีเนี้ยแบบว่าจะต้องคุมแกยังไงไม่ให้เถิดเทิงเกินกว่าเหตุทะลุไปพี่ตงบางทีแกก็ละครเนาะแกก็สายละครและละครเวทีเลยอะไรแบบเนี้ยแกก็จะใหญ่ๆแกก็จะใหญ่ๆซึ่งก็เป็นเวของเขาไอพิษก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละเออแล้วน้องๆ3คนนี้ก็มาจากเวยูทูบเบอร์มาจากซีรีส์วายมาจากแบบว่าละครช่อง7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของไดเรคเตอร์แหละที่จะต้องเกลี่ยทุกคนให้เป็นไปอย่างที่แบบว่าควรจะเป็นค่ะเรื่องนี้เป็นหนังภาพยนตร์เรื่องที่12แล้วใช่ ไม่ทำหน้าเรื่องงานล่ะ ครบรอบ12 เรื่องใช่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เราทำหนังเรื่องแรกขอหารปีหน่อยนะปีนี้ก็ครบปีศาสตร์ปี2547พี่เราทำงานมา20ปีหาร12ตกปีละ 1.6 เรื่องโอ้โหก็ไม่น้อยนะขนาดมีแกป4ปีตรงนี้ด้วยนะต้องเออมันหารยังไงวะถึงมันลงอย่างเงี้ย มันหารยังไงทำไมมันลงอย่างเงี้ยแปลว่าเราเป็นคนมีงานสม่ำเสมอนี่เออวันแรกที่ทำก็คือหนังยาวเรื่องแรกคือคนผีปีศาจใช่ไหมคะตั้งแต่วันนั้นที่ทำเนี่ยเราคิดไหมว่าเราจะแบบหุ้ย12เรื่องมาขนาดเนี้ยไม่คิดว่าจะเติบโตมาแบบจากวันนั้นถึงวันนี้แบบเปลี่ยนไปเยอะมากๆเออคือวิธีการทำงานคืออะไรใดๆเนี่ยแบบก็ยังเป็นคนเต็มที่กับงานอยู่เหมือนเดิมเออแต่ตอนนั้นสดมากตอนเขาคือฮากันมากค่ะตอนพี่มาเดียวมาเนี่ยพุ่มกับคนนี้แบบเขาคือฮากันมากอายุ22เองตอนนั้น22อ่ะคิดดูมองกลับไปดูแบบทุกวันนี้22ที่ทำงานกับเราก็แบบเพิ่งจบเองนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเด็กจังเลยตันหยงที่ร้องเพลง22เออเท่ากันทำไมตอนนั้นเราได้ทำเราว่าเด็กมากแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันมากเพราะแบบคุยนี่คือพุ่มกับหน้าใหม่ที่แบบแล้วรอดด้วยเนาะรอด4คนผีปีศาจนี่ประสบถือว่าประสบความสำเร็จใช่ฮะก็ถือว่าแบบเออก็ประสบความสำเร็จรอดพ้น22นี่คือจบแล้วใช่ไหมยังเกือบจบไปด้วยยังไม่จบจบปี4ละจบปี4ละแต่ว่ายังไม่รับปริญญาค่ะตอนนั้นมาถึงตอนนี้เรากลายเป็นเหมือนพี่ปัดอ่ะแล้วเราก็มีน้องๆที่เป็นมะเดี่ยวอ่ะที่เราปลูกปั้นเขาขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยโอ้ภายในแบบห่วงเวลาตอนนี้42นะตอนนั้น22ก็ผ่านอะไรมาเยอะมากชีวิตขึ้นลงมีจุดที่เราแบบโอ้ร้อนแรงสุดๆจนถึงตอนนี้รู้สึกเย็นลงมากเออแล้วก็พอใจกับหลายๆอย่างในชีวิต
มากขึ้นไม่รู้เร็วไปหรือเปล่าเออเหมือนแก่เลยผมเกษียณยังไงไม่รู้ไม่เกษียณสิยังไม่มีตังค์500ล้านเลยแล้วพูดถึงความคาดหวังความแบบกังวลในการทำหนังเนี้ยมันเหมือนกันไหมคะตั้งแต่วันนั้นกับวันนี้มันต่างกันมีความแตกต่างกันไหมอ่ะไอ้วันที่หนังเข้าโรงเนี่ยแบบก็จะแอบลุ้นตัวเลขนิดนึงว่ายังไงแต่พอเจ๊งๆกันมาติดกันหลายเรื่องก็เลยบอกว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จริงแต่มาพบว่าจริงๆมันไม่เจ๊งเพราะยังไงสตูดิโอเขาก็มีหนังอยู่หลายเรื่องค่ะไอ้บ็อกซ์ออฟฟิศที่เราเห็นเนี่ยมันคือกรุงเทพและเชียงใหม่หันครึ่งด้วยเออแล้วต่างจังหวัดอะไรยังไงอีกล่ะแล้วเดี๋ยวนี้แล้วช่องทางในการจัดจำหน่ายนั่นนี่โน่นอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเออหลังๆเราเข้าไปในแวดในแวดวงของแบบการเป็นโปรดิวเซอร์การได้คุยเจรจาซื้อขายหนังอะไรในภาพรวมทางธุรกิจอะเราพบว่าที่จริงหนังมันมีคนดูต่อให้มันจะแบบว่าเป็นหนังที่เรารู้สึกว่ามันอุ๊ยหนังเราจะทำมาแค่ดูว่าทำไมมันนี่นู่นมันมีกลุ่มคนดูของมันใช่ซึ่งอาจจะไม่ใช่เราแล้วถ้ามันไม่มีคนดูงั้นแปลว่ามันจะไม่มีใครทำหนังแบบนี้ออกมาฉายอยู่เรื่อยๆเราก็มองเห็นภาพกว้างขึ้นว่าแบบอ๋อแต่รับช่องของหนังมันมีมาร์เก็ตของมันอยู่ค่ะเออบางทีเขาก็รวยเงียบๆรวยกันอย่างไม่รู้ตัวรวยกันอะไรยังไงอ่ะถ้าเกิดทำหนังไทยแล้วมันไม่ได้ตังค์กันจริงๆมันเจ๊งกันไปหมดอ่ะทำไมโรงหนังถึงดิ้นรนจะทำเองล่ะคะถูกไหมเออดังนั้นแบบว่ายังไงมันก็มีช่องทางขายถ้าคุณทำพามันไปให้ถูกที่และหนังทุกเรื่องก็ไม่ได้มีมุ่งหมายของการเป็นบ็อกซ์ออฟฟิศเหมือนกันบางเรื่องอาจจะแบบทำขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตอยากจะได้แค่มีมเดี๋ยวได้แค่มีมใช่ใช่อยากได้เกียรติยศอะไรเออมันก็จะมีโพสต์ของหนังหลายๆแบบเราโตขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็คุยกับน้องๆได้หลายแบบขึ้นบางคนเข้ามาในวงการเราอย่างเงี้ยเอออยากทำอะไรอยากทำหนังอินดี้อยากได้รางวัลแล้วทำไมไม่ชอบทำหนังแบบนี้ล่ะอ่ะเราก็แนะนำเขาถูกขึ้นว่าแบบอ๋อเขาอาจจะแบบไม่ถูกเส้นกับหนังแมสแมสแต่ไปเวเนี้ยมันมีคนดูนะไปตรงเนี้ยจะถูกต้องนะอะไรเงี้ยบางคนแมสมากเป็นเทสที่แบบไม่ใช่เมืองเลยอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออมันก็มีแบบนี้นะลองทำดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะซึ่งจริงๆการเลือกว่าจะทำอะไรตั้งแต่แรกเนี่ยมันพอมันเป็นหนังสเกลมันใหญ่เนาะครับจุดเลือกจุดแรกจุดทางแยกอะทางเปลี่ยนว่าจะแบบไปทางไหนเนี่ยมันก็มีความยากเหมือนกันเนาะในฐานะของการที่เราเป็นโปรดิวเซอร์เรายากไหมคะที่จะแบบเธอทางนี้แหละทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอืมแล้วจะคุยกับคนที่จะคุยยังไงดีวะแบบคนที่จะพยายามให้เขารู้ว่าเขาจะทำอยากจะทำอะไรก่อนเพราะมันยากมากเลยนะเพราะตัดสินใจทำหนึ่งนี้แบบว่างบหนังนี่มันก็สร้างบ้านสร้างรถเลยนะมือเอออะไรอย่างเงี้ยเออมันหยุดไม่ได้นะเว้ยอะไรแบบเนี้ยก็มีนะบางคนแบบว่าอยากให้งานตัวเองแบบถูกเชิดชูในรางวัลในเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ค่ายก็อยากจะให้มันเป็นหนังแบบแมนแมนระเบิดเถิดเทิงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อยู่ตรงกลางอยู่ตรงการยื้อกันไปยื้อกันมาว่าแบบเออมันควรจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเออก็จุดก็ต้องเจรจาให้ทุกฝ่ายลงตัวอะไรยากกว่ากันคะเป็นผู้กำกับหรือเป็นโปรดิวเซอร์แล้วชอบอะไรมากกว่ากันอ่ะบทบาทนะในวงการมีเป็นผู้กำกับมีเป็นโปรดิวเซอร์มีคนเขียนบทค่ะเป็นอีดิเตอร์ก็มีค่ะเออเป็นคนแต่งเพลงร่วมครับเป็นคนแต่งเพลงเออถามว่าผู้กำกับเหนื่อยสุดไปออกกองไปทำไปบังคับให้คนจำนวนนับร้อยสร้างในสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วมันถึงบอกตอนข้างนอกอ่ะมันเป็นงานที่ทำคนเดียวไม่ได้เออมันต้องแบบโอ้โหใช้ทั้งอำนาจบารมีการสื่อสารจินตนาการทุกสิ่งทุกอย่างเออแบบวันนี้เพื่อนก็เพิ่งแบบว่าเขียนเมาส์ไปว่าแบบมันเป็นผู้ช่วยมันก็บอกทุกครั้งที่ร่วมงานกันมันไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงสิ่งเดียวที่มันเชื่อก็คือเราก็จะบอกว่ามึงเชื่อกูเดี๋ยวมันจะออกมาดีนะเออทุกคนทำงานบนความเชื่อในตัวเราหมดกดดันไหมล่ะกดดันแล้วออกกองอะไรถ้าเกิดยิ่งหนังใหญ่อ่ะโอ้โหแบบพาคนไปลำบากยากเย็นขึ้นเขาลงห้วยร้อนแต่งเนื้อแต่งตัวคุกดินคุกทรายทุกคนทำเพราะเชื่อว่า
มันจะออกมาดีค่ะโอ้โหผมร่วงแกงำเหงือก เป็นโปรดิวเซอร์ถอยออกมานิดนึงหลังๆชอบการเป็นโปรดิวเซอร์เพราะว่าแบบว่าสารฝันเขาแทนใช่แล้วเราถอยออกมาสเต็ปนึงเราเห็นภาพรวมแล้วรู้ว่าแก้แบบไหนง่ายอ่ะถ้าปุ้มกลับมันเชื่อเราโปรดิวอะไรโปรดิวเซอร์เนี่ยเดอะโปรดิวเซอร์มันเชื่อเรา มันจะง่ายเออแล้วเราเห็นเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วเราแก้ปัญหาเราวิ่งเข้าไปแก้ถูกจุดปัญหาจะถูกขี้คายอย่างรวดเร็วเออแล้วไม่ต้องไปออกกองแต่เช้า มีเวลาพักผ่อน ซื้อขนมลูกชงลูกชิ้นอะไรไปฝากกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคนเขียนบทก็หนุกดีแต่เป็นงานที่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาหรอใช่ปอยมีเหงากว่าเขียนบทหลังๆยังมีทีมเขียนค่ะแต่เป็นงานที่วาดวิมานในอากาศล้วนๆเลยแบบทุกคนพร้อมที่จะเข้ามาแบบว่าคอมเมนต์งานเราได้ทั้งหมดเพราะมันยังไม่เห็นเป็นภาพค่ะเออแล้วก็พร้อมที่จะปรับจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างและอยู่บนความคาดหวังแบบสูงเฮี้ยๆเหมือนกันโอ้เพราะนั่นคือการเขียนแบบแปลนเพื่อเอาเงิน20ล้าน30ล้าน10ล้านมาเอาไปทำเป็นสถาเหมือนสถาปนิกกับคุณสถาปนิกยังรู้ว่าแบบบ้านมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะแต่หนังอ่ะไม่มีอยู่เท่านี้มันไม่รู้เลยนะมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะเออรังงานอีดิเตอร์อันนี้เปี่ยวเหงาเปี่ยวเหงาจริง อยู่ในห้องมืดๆเงียบๆโอ้ชอบตัดหนังเองเออเพราะว่าแบบบางทีถ่ายอะไรมาบ้งแล้วแบบว่าเดี๋ยวคนอื่นรู้ไงเราต้องแก้เดี๋ยวคนอื่นรู้ก่อนเออกูจะได้เห็นก่อนเดี๋ยวอีน้องอีดิเตอร์มันเห็นก่อนเราเนี่ยมันด่าเราอีพี่เดี๋ยวมันแบบมันรักไก่อะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกวันนี้ก็จะมีน้องอีดิเตอร์ในทีมขึ้นให้ก่อนแล้วเราก็จะคนมาเกลี่ยมาอะไรอีกทีเออเขาว่ามันยากไม่ใช่เหรอคะถ้าถ่ายเองแล้วตัดเองอ่ะมันจะยากตรงที่แบบคุณมันก็จะไม่อยากตัดอะไรไปซะหมดอะไรเงี้ยก็จะถอดหมวกตรงนั้นตอนนี้ทำได้แล้วตอนนี้ทำได้แล้วแล้วขันสยามกี่ชั่วโมงนะคะอุ้ยตาย3ชั่วโมงอะไรอย่างงี้จริงๆเรื่องเนี้ยมอนโดเนี่ยก็วิดจะ3นะเออ2ชั่วโมง40กว่า50พอสวมวิญญาณอีดิเตอร์คัทก็เหลือ2ชั่วโมง10นาที10นาทีลงเครดิตแล้วนะถ้าเนื้อมันก็เหลือนิดนึงค่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราชอบอะไรมากที่สุดแต่งเพลงแน่นอนแต่งเพลงนี้แบบมันเหมือนแต่งเพลงเหมือนอะไรอะเหมือนแบบถ้าเป็นดนตรีประกอบหนังนะซาวด์ดีไซน์ซาวอะไรแบบที่ไม่ใช่เพลงเอามาร้องอะไรเงี้ยนะมันเหมือนแบบเขาทำเค้กมาแล้วแล้วเราก็มาแต่งหน้าเออ มันแบบว่ามันมีเค้กเป็นก้อนมาแล้วเราก็แบบทำภูเขาทำการ์ตูนทำอะไรมาวางบนนั้นทำให้เกิดอากาศของหนังทำให้เกิดรสชาติทำให้เกิดสีสันของหนังอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นงานที่จริงๆอะชอบแล้วรับผิดชอบน้อยที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะซวยถ้าเกิดว่าแบบมึงตัดมาแบบใช้เวลานานมากเฮียแล้วเหลือเวลาให้กูทำแบบเออส่วนจะเป็นแบบนั้นใช่แล้วก็แบบวิ่งอย่าทำดีกว่าส่งให้คอมโพเซอร์ทำ20ปีที่ผ่านมาอะไรเป็นแรงผลักดันให้เราแบบว่ายังมีทานการแบบทำงานกันอย่างต่อเนื่อง20ปีนี่คือชีวิตเราเลยนะโอ้คือไม่ไปทำอย่างอื่นเลยอะตอนแรกก็แบบกูเป็นนักร้องดีปะวะอะไรเงี้ย อย่าเลยไม่ไปแล้วแบบก็ถูกดึงคิดเหมือนกันนะตอนแรกที่เห็นแบบรักแห่งสยามแล้วก็อุ้ยมีวงออกัสมีอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยต้องเป็นศิลปินแน่เลยที่มาเดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกครั้งมันจะถูกดึงกลับมาแบบเนี้ยเออมันเหมือนมันถูกลิขิตไว้แล้วมั้งว่าต้องได้ควบคุมอะไรที่มันใหญ่โตเออแล้วก็ทุกวันนี้เราก็คือเจ้าของกิจการก็คุมโปรดักชั่นเฮาส์คุมงานคนที่ไม่ค่อยมีคนมาทำอาชีพนี้กันหรอกเออโปรดักชั่นอะเหรอตอนนี้มีคนมาทำเยอะแต่ว่ามันก็มีน้อยลงลองมองไปดูสิแบบว่าก็รุ่นเดิมๆกันทั้งนานเขาก็ไปเป็นยูทูบเบอร์กันไงล่ะใช่เขาก็เป็นยูทูบเบอร์กันเขาก็รับโฆษณาจุบจิบจุบจิบอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตสตูดิโอคำม่วนนะคะตอนนี้ทำอะไรบ้างคะตอนนี้ทำอะไรบ้างเหรอครับตอนนี้ก็มีหนังมอนโดเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นเฮาส์เป็นครีเอทีฟเฮาส์ด้วยงานของเราก็คือแบบเราก็จะคิดคอนเทนต์ขึ้นมาค่ะหนังซีรีส์ไอ้พวกลองแพลตฟอร์มลองฟอร์มคอนเทนต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยจริงๆอยากทำสารคดีมากเลยแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเอออยากทำเรื่องอะไรอะสารคดีแอบถามน้องเรื่องอะไรก็ได้
อยากดูเรื่องอะไรก็ได้เพราะพบว่ามันสบายจังเลยแต่ละคดีเหรอมันไม่ต้องเป็นแบบว่าแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าก็คือมีประเด็นขึ้นมาเราไปค้นหาความจริงกันหรือว่าแบบไปขยายประเด็นตรงนี้ออกมาให้เป็นแบบสาระน่ารู้สำหรับคนดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวก YouTube อะไรเขาก็ทำไงมันไม่ต้องมาเขียนบทแคสติ้งเวิร์กช็อปแต่มันไม่มีอำนาจนะคะไม่มีอำนาจสั่งแอคชั่นสั่งคัดนะคะพี่ละซึ่งอำนาจแล้ว ปลงแล้วพี่ละแล้วใครแบบเอาไปเลยเนอะในกองสั่งเองไหมแอคชั่นคัดก็ผู้ช่วยสั่งก็สั่งคัดเองก็ต้องทำทุกเองทุกอย่างแล้วคำว่านก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำคอนเทนต์มีทำเพลงอยู่นะยังทำเพลงอยู่นะคะทุกคนแต่ศิลปินไม่ทำละหลังๆมาผมว่าอ้าวกูแต่งเพลงแล้วกูไปเชิญคนอื่นมาร้องก็ได้นี่หว่าก็ดีไม่ต้องปั้นแล้วก็มีส่วนไหนก็จะเป็นแบบเนี้ยงานคอนเทนต์งานอะไรแล้วก็มีแบบเทคโนโลยีเบาๆทำแอปทำเอิบอะไรอย่างงี้บ้างใช่อุ๊ยนี่ที่ตอนแรกที่บอกว่าเราก็อยู่กับเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้แบบหายไปไหนอะไรเงี้ยมีเซกชันที่เป็นจริงๆด้วยใช่ๆก็พัฒนาพวกแอปแคสติ้งแอปแบบทำข้อมูลเกี่ยวกับโปรดักชันเพราะเราทำโปรดักชันเฮ้าส์อยู่แล้วไงไอ้แบบว่าไอข้อมูลของคนมาแคร์ฐานข้อมูลของนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยฐานข้อมูลของโลเคชันฐานข้อมูลของทีมงานฐานข้อมูลของบัดเจ็ตต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยมันมารวมกันแล้วเรามันพัฒนาให้แบบว่ามันก็ง่ายขึ้นใช่ป่ะสมมติว่าเราจะหาใครมาแสดงหรือว่านักแสดงอิสระที่เขาอยากหาบทเล่นอะไรแบบเนี้ยประกาศแคสไปแล้วก็แบบAIก็เลือกให้เราเลยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าคนนี้ดีนะคะแค่มันก็พรีเซนต์มาว่าแบบมีใครบ้างมีใครมีใครบ้างอายุประมาณนี้ที่คุณอยากอายุประเภทนี้อายุประมาณนี้ส่วนสูงน้ำหนักเท่านี้ที่คุณต้องการหน้าตาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบแคบลงมาให้เราใช่ในระดับให้เราเลือกอะไรแบบนี้เร็วขึ้นอันนี้เป็นแอปที่ทำใช้เองมั้ยคะหรือว่าให้คนอื่นใช้ได้ด้วยมันใช้เองแล้วก็ลองให้คนอื่นใช้แป๊บนึงแล้วก็แบบบ้งก็เลยเอากลับมาทำยอมรับกันโดยดีก็ยังพัฒนาอยู่แต่ก็คิดว่าแบบในอนาคตก็น่าจะเปลี่ยนไปแต่เราอ่ะก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็มีหลายๆแพลตฟอร์มมีบางแพลตฟอร์มแล้วกันที่แบบว่าก็ให้เราเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของแบบแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้เทคโนโลยีในการแบบว่าพรีโปรดักชันทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เราไม่คิดเหมือนกันนะว่าพี่มันเดี๋ยวจะไปสายแบบเทคโนโลยีเบอร์นี้อ่ะเหรอตอนนี้เราตอนแรกเห็นแบบหนังแบบไซไฟแบบมามีแบบว่าเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ทันคิดว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราสนใจทางด้านนี้จริงๆอะไรที่เป็นจุดที่แต่มันเป็นการเชื่อมโยงกันที่แบบดราม่าอยู่นะก็ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้จะอะไรแค่เป็นคนแบบมีระเบียบในชีวิตแค่แบบว่าแบบเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะสั่งให้ลูกน้องเก็บให้ดีๆเรียบเรียงให้ดีมันจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นไม่ได้คิดว่าจะอะไรขนาดนี้ประมาณแบบ4ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยละกันคือแบบถ้าเกิดทราบประวัติเรามาเนาะเรื่องนี้ก็เคยเล่าไปหลายที่เหมือนกันว่าแบบแฟนเราเสียจากโรคมะเร็งช่วงที่เขาป่วยอ่ะเราพยายามหาอะไรที่ฮีลใจงานที่เราทำมันไม่ได้เว้ยแต่งเพลงเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่เราใช้ความคิดแบบฟรีฟอร์มตอนเราจะเริ่มคิดอะไรสักอย่างงานเนี้ยมันไม่มีผิดไม่ถูกมันมีไรท์รองมันมีขอบเขตของการคิดแล้วฟุ้งซ่านคิดแล้วเครียดกว่าเดิมคิดแล้วแบบก็ไปพบว่าลองเรียนเขียนโปรแกรมดูเรียน Python เรียนอะไรพวกเนี้ยเป็นเริ่มตอนนั้นมันทำให้รู้ว่างานพวกเนี้ยมันมีศูนย์มีหนึ่งมันมีผิดมีถูก อย่างน้อยเราเขียนแบบโปรแกรมโง่ๆขึ้นมาในการฟิลเตอร์ข้อมูลในอะไรบางอย่างเรียงมันถูกอ่ะเพราะมันถูกมันเหมือนรีวอร์ดเราอ่ะเข้าใจว่าโลกของตัวเลขอ่ะมันไม่ซับซ้อนเว้ยนี่เป็นแก๊งตัวเลขนะคะเรียนนิเทศมาขนาดนี้เนี่ยก็อยู่ดีๆก็มาคนพบตอนอายุ30กว่าเนี่ยจริงๆน่าจะไปทำนั้นเว้ยว่ะแต่ตอนนั้นไม่เคยคิดเหมือนกันมันเหมือนว่าเราต้องการสมาธิจดจ่ออะไรบางอย่างที่จะทำให้เราไม่คิดว่าแบบ
วันนี้แฟนเรามันจะสุดไหม อีชิ้นเนื้อนี่มันจะแผงฤทธิ์อะไรอีกหรือเปล่ามันจะต้องคีโมอีกกี่ที มันจะไปทำงานไหวไหมแล้วมันโกหกแล้วมันไปทำงานไหวแล้วมันไปแล้วมันตายมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันคิดเยอะมากเลยนะเออก็เลยแบบเราเพราะว่าสิ่งนี้มันทำให้สงบจิตสงบใจขึ้น อย่างน่าประหลาดเออแล้วก็เลยแบบก็จดจ่อกับมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนพัฒนาจากแบบเขียนโมดูลโง่ๆกลายเป็นแบบฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นขึ้นมาแบบว่าไปเรื่อยๆค่ะจนทุกวันนี้เลยกลายเป็นแบบว่ามีส่วนเซกชันที่แบบทำเว็บแอปอะไรขึ้นมาอ๋อครับโอ้ดีงามอ่ะนะก็เลยเป็นอีกพาร์ทนึงที่มาแบบเฉยเลยใช่ก็เลยคนก็น่าจะเป็นที่เข้าใจว่าแบบมอนโดแบบเอาเทคโนโลยีมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนได้ยังไงนั่นน่ะสิเอออะค่ะรับรองว่าน่าจะครบทุกรถแน่นอนสำหรับมอนโดนะคะตอนนี้ก็เข้าฉายเรียบร้อยแล้วใครที่ใช่นี่เราคุยกันมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเหรอผ่านไปเร็วมากเชปลามาอีกปลาได้ๆๆหมดเวลาคุณผู้ฟังแล้วก็ไปดูหนังก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อก็ได้ว่าแบบเอ้ยดูแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกแบบได้มุมมองไหนบ้างอะไรฝากด้วยนะครับทุกคนฝากถึงน้องๆด้วยค่ะที่แบบอยากทำหนังอยากทำอะไรที่แบบตัวเองชอบอะไรเงี้ยแล้วกังวลว่าแบบเฮ้ยเริ่มดีไหมอะไรดีไหมค่ะพี่มาเดี๋ยวฝากให้กำลังใจเขาเรียกอะไรนะแนวทางน้องๆสักหน่อยก็ได้เออคือทำไปเถอะครับคือแบบโอเคโลกเราทุกวันนี้มันจะมีคนพูดถึงเราและเราพูดถึงเขา มันจะมีคนคอยจัดเราตลอดในสิ่งที่เราทำคนพวกนั้นไม่รู้จักเราเออจริงๆเพราะเราเจอน้องๆหลายคนที่แบบฝ่อไปตั้งแต่แรกเพราะว่าสมมติปล่อยงานไปแล้วแบบมีคนมาเกียนใส่อะไรอย่างเงี้ยมีคนมาวิจารณ์หรือแบบฟีดแบคไม่ดีคอมเมนต์มั่วซั่วอะไรเงี้ยเออมันโลกเนี้ยมันมีคนพูดเก่งกว่าทำเยอะถ้าคุณเป็นคนเก่งคุณสตรองคุณไม่ต้องมาสนใจต่อสิ่งใดเพราะว่าที่คุณทำคุณเรียนรู้คุณก็จะเก่งขึ้นคุณก็จะรู้ว่าแบบอย่างน้อยมันผิดคุณรู้ว่าผิดตรงไหนแล้วก็จะได้ทำต่อไปเนอะแบบว่าเชื่อตัวเองแล้วก็เชื่อคนที่อยู่กับเราค่ะคนอื่นที่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาไม่เห็นตัวเขามันคือใครก็ไม่รู้เอออย่าไปสนใจจริงความสำคัญของคนใกล้ๆตัวสำคัญมากกว่าไม่เชื่อไปดูในหนังนะคะใช่ครับ มอนโดนะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เนี่ยจริงๆเลยเวลามาแล้วแต่ว่าอยากเปิดเพลงให้ฟังที่พี่ไม่เดียวบอกว่าเพลงของ Atlas กับ The Wish นะคะฝากไว้อีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ไม่เดียวมากค่ะขอบคุณนะครับเราก็เจอกันแมวคนๆสัปดาห์หน้าเนอะคุณผู้ฟังเนาะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเช่นเคยวันพฤหัสค่ะครับผมแมวขนๆ